ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องโลกพุทธศาสนาตอนที่6จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถานที่สำคัญทางด้านพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศคราวนี้จะพาท่านทั้งหลายไปชมพระพุทธรูปโบราณที่มีการแกะสลักไว้ที่หน้าผาที่สปป.ลาวเราเดินทางออกจากเมืองไทยตรงไปที่สปป.ลาวผ่านโปรแกรม Google Earth ที่นี่ก็คือสถานที่จะพาทุกท่านมาชมในวันนี้มีชื่อว่าพระพุทธรูปวังช้างตั้งอยู่ที่บ้านโพนเงินแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็78กิโลเมตรทางทิศเหนือพวกเราออกเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสปป.ลาวมุ่งตรงไปทางด้านทิศเหนือโดยอาศัยเส้นทางหลวงซึ่งเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างลาวและจีนเป็นถนน4ช่องจราจรที่สร้างตั้งแต่เวียงจันทน์ไปถึงวังเวียงและมีโครงการที่จะสร้างไปถึงหลวงพระบางอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยทีเดียวเป็นเส้นทางหลวงแห่งแรกของประเทศการเดินทางในสปป.ลาวนั้นรถนั้นพวงมาลัยซ้ายและก็จะต้องวิ่งทางฝั่งขวาซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยของเราเราไปในช่วงนั้นตอนเช้าฝนตกอากาศก็ขมุกขมัวพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่วิ่งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยวออกทางแยกบ้านโพนงามซึ่งบ้านนี้ก็ใกล้ๆกับโพนโฮงค่าผ่านทางด่วนก็ถือว่าไม่แพงสะดวกสบายดีมากเลยทีเดียวเมื่อออกจากถนนทางด่วนแล้วเราก็วกกลับมาอาศัยเส้นทางหลักของประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีการทำเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก2ช่องจราจรเพื่อวกกลับมาที่บ้านโพนเงินฝนก็โปรยปรายในช่วงนั้นพอดีหลังจากนั้นก็พาทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่จะไปชมพระพุทธรูปโบราณเส้นทางก็เหมือนกับเข้าป่าเลยทีเดียวถนนหนทางก็ไม่มีการลาดยางแล้วก็ปล่อยค่อนข้างรกร้างบ่งบอกว่าที่นี่ยังไม่ได้รับการดูแลมากนักจากหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนร่วมป้ายสักป้ายก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องอาศัยหลงผิดหลงถูกเดาทางกันมาจากปากทางเข้ามาคำนวณและด้วยสายตาก็น่าจะประมาณสัก3หรือ4กิโลเมตรก็เป็นทางอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงฝนก็หยุดตกพอดีเลยทีเดียวตอนนี้นำพาทุกท่านมาที่ถ้ำพระที่วังช้างนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเชิญครับจากนั้นก็จะนำพาทุกท่านเดินเข้าไปชมพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการสงวนให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วเพราะสังเกตดูก็มีการทำกำแพงทางเข้าอยู่แต่ก็ไม่มีใครดูแลรักษาเลยฝนกำลังตกใหม่ๆบรรยากาศก็กำลังสดชื่นเราเดินไปก็รู้สึกไม่เหนื่อยเราเดินทางมาที่นี่เนื่องจากได้ข้อมูลจากหนังสือลำดับกษัตริย์ลาวซึ่งเขียนโดยกรมศิลปากรของประเทศไทยทราบว่ามีพระพุทธรูปโบราณที่แกะสลักไว้ที่หน้าผาเป็นสมัยทวารวดีซึ่งเป็นสมัยที่หาได้ยากในสปป.ลาวจึงได้สนใจเดินทางมาชมที่นี่ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงนี่แหละคือพระพุทธรูปที่เราได้มาสำรวจได้มาชมในวันนี้องค์แรกนี้ก็แกะสลักไว้เป็นปางขัดสมาธิแกะใส่หินทรายองค์ต่อมานี้ก็มีจำนวนทั้งหมดอยู่4องค์เรียงกันองค์ที่1ฝั่งทางด้านขวาก็ประมาณเกือบเมตรองที่2ฝั่งทางด้านขยับมาฝั่งทางด้านซ้ายก็ประมาณ2เมตรองที่3นั้นก็ประมาณ1เมตรแล้วก็องค์ที่4ก็เกือบ1เมตรมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4องค์ล้วนแล้วแต่อยู่ในปางขัดสมาธิแกะสลักไว้ที่หน้าผาพุทธศิลป์ที่ลาวสมัยทวารวดีมีค่อนข้างน้อยเท่าที่ค้นพบก็มีที่นี่ที่เดียวอายุประมาณพ.ศ. 1400 ถึง 1500ก็รวมแล้วประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว
หลังจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ต้องเดินออกมาห่างกันก็ประมาณสัก50เมตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่แกะสลักไว้ที่หน้าผาแห่งนี้มีอยู่2จุดจุดแรกก็คือที่พาทุกท่านไปชมเมื่อสักครู่คราวนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมจุดที่2แกะสลักไว้2องค์เป็นปางประธานพรเป็นพุทธศิลป์สมัยทวารวดีแต่เป็นอิทธิพลท้องถิ่นก็คืออิทธิพลของสปป.ลาวเององค์ใหญ่2องค์แต่ฝั่งทางด้านขวานี่มีด้วยกันทั้งหมดอยู่3องค์ผนังที่คลุมพระอยู่เนี่ยเป็นปูนซีเมนต์ที่ทำขึ้นมาในภายหลังเพื่อรักษาองค์พระมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3องค์แกะสลักด้วยหินทรายแดงปางขัดสมาธิแล้วก็องค์หนึ่งก็เป็นปางยืนแต่เหลือแค่ครึ่งท่อนส่วนองค์ใหญ่สุดองค์นี้ความสูงประมาณเกือบ5เมตรจากพื้นดินส่วนองค์ซ้ายนั้นประมาณ4เมตรเศษๆเป็นปางประธานพรศิลปะทวารวดีสร้างประมาณพ.ศ. 1400ถึง 1500 ถ้านับถึงปัจจุบันนี้ก็อายุประมาณ 1,000 ปีพอดีเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าตรงนี้มีข้อความเป็นอักษรธรรมตัวแรกคล้ายกับลอลิงแต่ถ้าเป็นตัวเลขก็คือเลข9ตัวที่2คล้ายๆกับเลข2เพราะว่ามีหางยาวขึ้นไปข้างบนส่วนตัวที่3นั้นคล้ายๆกับขอไข่เราเลยไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอย่างไรก็คงจะให้ผู้รู้ได้มาให้ข้อมูลต่อไปหรือ928ก็ไม่มั่นใจเพราะตัวสุดท้ายอาจจะหมายถึงเลข8ก็ได้จารึกที่ปรากฏนั้นเห็นอยู่ที่เดียวส่วนพระพุทธรูปองค์ทางด้านซ้ายสุดนั้นก็เป็นปางประธานพรเหมือนกันความสูงประมาณ4เมตรเศษนี่คือพระพุทธรูปที่วังช้างนำพาทุกท่านมาชมในวันนี้ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธและชาวโลกนำพาทุกท่านมาชมที่สปป.ลาวพระพุทธรูปเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากๆเนื่องจากว่าศิลปะหรือพัฒนาการของการแกะสลักพระพุทธรูปใส่หินนั้นที่สปป.ลาวไม่ปรากฏได้เห็นง่ายๆเท่าที่ตมาทราบก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่มีการแกะสลักในขณะที่อินเดียและประเทศจีนนั้นการแกะสลักพระพุทธรูปใส่หน้าผาหรือหินนั้นมีมากมายทีเดียวแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่การเข้ามาพัฒนาพื้นที่นั้นค่อนข้างน้อยแม้กระทั่งป้ายที่จะติดบอกทางนั้นก็ไม่มีก็น่าเสียดายอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ในอนาคตนั้นก็คงจะได้รับการดูแลมากขึ้นกว่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่ไหว้พระของชาวพุทธที่ผ่านไปผ่านมาได้มากราบสักการะพระพุทธรูปที่นี่แม้ว่าสัดส่วนขององค์พระนั้นจะไม่ได้สมส่วนมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของชาวพุทธสมัยโบราณที่ตั้งใจแกะสลักสิ่งที่ตัวเองเคารพ บูชาสลักไว้ที่หน้าผาหลังจากนั้นก็นำพาทีมงานได้ไหว้พระสวดมนต์และระลึกนึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ชาวพุทธผู้ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้จนกระทั่งเป็นประจักษ์พยานให้คนรุ่นเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศของมุมสูงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเขียวชอุ่มด้านข้างก็จะเป็นแม่น้ำแจ้งบ้านโพนเงินที่สปป.ลาวนำพาทุกท่านมาชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร